สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเรทไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งจบไปแล้วนะครับกับการทดลองนักเตะไอวอรี่โค้ชตัวที่3นะครับติดต่อกันเลยนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวสุดท้ายของไอวอรี่โค้ชแล้วนะครับใน Data Original ที่แก้ไขบักแล้วนะครับตัวนี้ก็คือดิดิเย่ด็อกบรานั่นเองนะครับก็ในยุคนั้นอยู่ทีมอะไรนะกองแกงแกงกองอะไรเนี่ยแหละก็เป็นช่วงที่เริ่มจะมีผลงานโดดเด่นขึ้นมาในผลงานการยิงขึ้นมานะฮะในโลกความจริงนะครับก็เป็นฤดูกาลแรกที่ย้ายจากเรือมองไปแกงกองนะและฤดูกาลเดียวแล้วก็ย้ายไปมาร์เซย์แล้วและหลังจากนั้นก็มีชื่อเสียงขึ้นมาจนทำให้เชลซีดึงไปเล่นจนกลายเป็นศูนย์หน้าระดับเวิลด์คลาสในยุคนั้นเลยนะครับตอนไปเล่นเชลซีก็ยุคนี้ตอนนี้ยังชื่อเสียงยังไม่เปี้ยงป้างนะฮะอยู่แกงกองนะก็ยังไม่ติดทีมชาติด้วยตอนนั้นนะครับอันนี้ติดทีมชาติไป4ครั้งเพิ่งติดตอนผมเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ในเกมจะมีสัญชาติ2สัญชาตินะครับฝรั่งเศสกับไอวอรี่โค้ชนะครับแล้วก็ตามค่านะด็อกบาเลือกเล่นให้ไอวอรี่โค้ชนะครับมาดูผลงานครับผมคุมแกงกองเลยนะครับไม่ได้ไปคุมทีมอื่นแล้วไปซื้อมาเล่นนะครับผมผลงานแกงกองจบอันดับ2นะฮะเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับชนะ19เสมอ8แพ้7นะฮะเป็นผลงานที่สูสีกับคู่แข่งหัวตารางมากๆนะครับยิงไป85ประตูยิงไปค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็มีทีมที่ยิงเยอะพอๆกันอย่างโอแซนะ81ประตูนะฮะลียงนะฮะ73ประตูนะนี่นะก็มีหลายทีมยิงเยอะนะและเสียเยอะนะเสียไป57ประตูนะโอ้โหแต่ก็ทุกทีมก็เสียเยอะยิงเยอะเสียเยอะนะครับในลีกฝรั่งเศสเป็น First Division นี่นะครับเรตติ้งสูงสุดเป็นของตาลิโบเวนะครับที่สอยมาฟรีแล้วด็อกบาเป็นอันดับ2นะครับผมดาวซันโวสูงสุดเป็นของซอนนี่แอนเดอร์สันของแนนนะฮะของน้องนะฮะก็จริงๆก็ยิงเท่ากันนะ30ประตูนะครับด็อกบาก็30ประตูนะครับแต่ว่าเกมสรุปให้ซอนนี่แอนเดอร์สันได้ดาวซันโวนะครับเนื่องจากน่าจะลงเล่นน้อยกว่านะฮะลงไป16ยิงไปลงไปเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวดูก่อนอยู่ลียงด้วยลียงลงไป15ยิง10นะฮะแล้วก็ย้ายไปแนนนะฮะน้องแนงนี่นะฮะ16ยิง20นะฮะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแอนเดอร์สันได้ที่1แล้วดอกบาร์ได้ที่2แล้วแต่ยิง30ประตูเท่ากันนะครับผลงานตกรอบเฟรนช์คัพรอบ11นะฮะแพ้ทัวร์ไป 4-3 เนี่ยแพ้ไปสุดมันเลยนะครับแล้วก็บอลถ้วยอีกถ้วยหนึ่งไอ้ลีกคัพนะฮะตกรอบรอบ3นะฮะแพ้ไป 4-1 นะฮะก็ไม่ได้ถ้วยอะไรเลยนะครับฤดูกาลนี้แต่จบอันดับที่2ที่แบบสูสีมากนะฮะอันดับ1 66แต้มนะ
อันดับ2ที่คุมใน65แต้มนะห่างแต้มเดียวนะครับเกมสุดท้ายนี่แบบพลาดไปเลยนะลียงปารีสนี่61แต้มนะครับ 3-4 นะฮะทีมดังๆก็มาร์เซย์จบอันดับ7นะฮะโอแซ่8นะบอกโด9นะโมร็อกโก12นะฮะประมาณนี้ครับผมไปดูผลงานโดยรวมของทีมกันดีกว่านะครับเรตติ้งสูงสุดเป็นของดร็อกบาร์นะ 8.11 นะครับผมตาลิโบเวส 8.00 นะครับแอสซิสต์หรือส่งมากสุดเป็นของไอ้คราวไมเคิลนะฮะคราวมิเชลนะฮะแล้วก็จวนวิสไคโน่นะครับผมก็นักเตะในทีมนะครับผมแล้วก็ไอ้สุวิเย่บาย่านะฮะ12นะครับดาวสูงสุดในทีมเป็นดร็อกบาร์นะ34ประตูนะครับก็ได้ฟรีมา5ตัวนะครับฤดูกาลแรกที่เล่นนะฮะก็ต้องเสริมหน่อยนะไอ้แกงกองนี่สภาพทีมไม่ได้เลยไม่ไหวอ่ะ GK 2ตัวที่ใช้นี่ก็รั่วมากๆเลยนะยงลงไป26เสียไป46นะอีกตัวหนึ่งก็ลงไป13เสีย22นะคือเสียกันจ้าระหวัดเลยนะครับไว้ใจไม่ได้ GK มีเกมลุกเนี่ยแหละพอไว้ใจได้ที่ได้นักเตะฟรีเข้ามาเสริมทัพนะดูผลงานส่วนตัวของดร็อกบาร์กันนะครับผมดร็อกบาร์ครับหลังก็ตามนี้นะฮะก็พอไปวัดไปวาได้นะครับก็ไม่ได้ดูสวยงามดีเด่นอะไรนะแต่ก็พอได้พอได้ในค่าพลังที่มองเห็นนะฮะแต่ผลงานนี่ก็เกินค่าพลังไปแล้วนะครับผมนี่นะครับลงไป35เกมนะครับยิงไป34ประตูนะครับส่งไป2แมตช์แบบไป8นะครับจบเรตติ้ง 8.11 นะครับไม่มีอาการบาดเจ็บไม่โดนแบนเลยนะครับดูการนี้โชคดีไปนะครับดาวไม่ใช่รางวัลอวอร์ดมีอยู่เดี๋ยวไล่ลงจากข้างล่างนะฮะได้อันดับ2นะครับ French Players First Division Player of the Year นะก็คือนักเตะยอดเยี่ยมของลีกเอิงเนี่ยแหละครับผมดร็อกบาร์ได้อันดับ2นะครับเวสไปได้อันดับ1ไปนะครับผม French First Division อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมันรางวัลเดียวกันมั้ยเนี่ย Friend First Division Player of the Year Friend Player โอเค Friend Player First Division ก็คือรางวัลที่นักเตะโหวตให้กันเองนะครับโอเคด็อกบาร์ได้2นะครับผมส่วน Friend First Division Player of the Year นี่คือรางวัลที่น่าจะเป็นรางวัลที่ผู้จัดการโหวตให้นะฮะด็อกบาร์ได้อันดับ2นะครับผมได้อันดับ2 2รางวัล นะครับแล้วก็ติด11ผู้เล่นตัวจริงยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนะหรือประจำปีนี่เองนะครับผมคู่กับลูคัสนะครับแต่แปลกนะซอนเนสันทำไมไม่ติด11ตัวจริงนะทั้งที่ได้รางวัล Friend First Division กับ Friend Player First Division 2รางวัลได้รางวัลเดียวนะ Friend First Division นะแล้วก็ไปดาวซันโวด้วยนะครับแต่กลับไม่ติด11ผู้เล่นตัวจริงนะนี่นะรางวัลได้ตามนี้นะครับด็อกบาร์ก็สรุปก็ผมให้ผ่านนะครับให้ผ่านนะฮะลงไป35ยิงไป34ประตูนะฮะกับทีมอย่างกองแกงก้องแกงกาวกากโอ้สภาพทีมไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเล่นจริงๆแนะนำให้เล่นทีมอื่นแล้วก็ซื้อด็อกบาร์ไปเล่นนะฮะไม่ไหวนะแต่ผมก็คุณฤดูกาลแรกนะจบอันดับ2ได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ตามนั้นนะครับที่บอกไปนะก็ได้เกมลุกช่วยเอาไว้นะฮะจนทำให้ทีมน่าจะเป็นทีมระดับกลางๆค่อนๆไปทีมล่างๆนะก็ประสบความสำเร็จจบอันดับ2ลีกเอิงได้ในฤดูกาลแรกเลยนะครับอ่ะแผนก็ตามนี้นะครับเหมือนทุกคลิปที่ไม่ทุกคลิปเกือบทุกคลิปที่แนะนำนักเตะนะฮะก็ใช้แผนเดิมนะฮะจะได้ไ
ไม่ผิดพลาดไปนะครับผมก็จะได้เปรียบเทียบกันเลยเพราะให้เปรียบเทียบกันไปเลยว่าตัวนั้นน่ะเล่นแผนเนี้ยเป็นยังไงก็ผมให้ผ่านนะครับด็อกบาผมเชื่อว่าถ้าไปอยู่ทีมใหญ่ๆในลีกแข็งๆนะฮะและทีมที่มีศักยภาพรอบด้านพร้อมกว่ากองแก๊งก็ด็อกบาอาจจะทำผลงานได้ดีกว่านี้อีกนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมก็ไปลองซื้อใช้กันดูนะครับเทพบุตรสุดเฟี้ยวอย่างด็อกบานะหมาบ้านะด็อกบาในโลกความจริงที่โดดเด่นโด่งดังในยุคที่ไปอยู่เชลซีนะครับผมก็ฝากไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอให้สุดการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ